กินขมิ้นชันอย่างไรให้ผลดีต่อร่างกายนะคะขมิ้นชันเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะมีหลายคนถามพี่ปราว่าเราจะกินขมิ้นชันอย่างไรล่ะคะพี่ปราที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับร่างกายวันนี้พี่ปรามีคำตอบให้นะคะเชื่อไหมคะไม่ว่าเราจะดูแลสุขภาพดีอย่างไรเราก็อยากได้สิ่งที่มีประโยชน์มาบำรุงสุขภาพใช่ไหมคะวันนี้พี่ปราอยากจะแนะนำในเรื่องของขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันคืออีกหนึ่งสมุนไพรที่นิยมเอามาประกอบอาหารกันนะคะแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆโดยเฉพาะอาหารทางใต้ด้วยสีสันที่เป็นสีเหลืองสดใสสะดุดตาเลยค่ะจึงทำให้อาหารดูมีความน่าทานแล้วก็คงประโยชน์ไว้อย่างครบถ้วนเลยค่ะโอ้พี่ปราคะพี่ปราหนูถามนิดนึงสิคะขมิ้นชันจัดอยู่ประเภทเดียวกับขิงหรือเปล่าคะขมิ้นหรือขมิ้นชันนั้นจัดว่าเป็นพืชล้มลุกที่อยู่ในตระกูลเดียวกับขิงค่ะมีเง่าอยู่ใต้ดินเนื้อในของเง่าจะมีสีเหลืองเข้มไปจนถึงสีแสดจัดมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวถิ่นกำเนิดนี่จะอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีชื่อเรียกในแบบอื่นๆอีกมากมายเช่นขมิ้นแกงขมิ้นหัวอุ้ยและอีกหลายอย่างเลยค่ะการเรียกชื่อแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละภาคแต่ละจังหวัดส่วนใหญ่นะคะขมิ้นชันเนี่ยก็บอกหรือว่านิยมนำไปประกอบอาหารเพื่อแต่งสีแต่งกลิ่นค่ะทำให้มีความน่าทานโอ้ยังแกงไตปลาแกงกะหรี่นี่อร่อยมากๆเลยนะคะโอ้พี่ปราคะแล้วสีเหลืองเข้มของขมิ้นชันเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรบ้างคะพี่ปราบอกเลยนะคะว่าขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B1 B2 B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กเกลือแร่รวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในขณะเดียวกันขมิ้นชันก็มีสรรพคุณทางยาที่ช่วยรักษาอาการและบรรเทาโรคต่างๆได้หลากหลายชนิดเลยนะคะการบริโภคขมิ้นชันนะคะพี่ปราบอกเลยว่าเขาจะเก็บเกี่ยวขมิ้นชันเพื่อนำมาบริโภคนั้นเขาจะไม่เก็บระยะที่ขมิ้นเริ่มแตกหน่อค่ะทำไมเหรอคะพี่ปราเนื่องจากจะทำให้สารที่มีประโยชน์อย่างคือคุมินพี่ปราย้ำเลยนะคะคือคุมินที่อยู่ในขมิ้นมีน้อยส่วนเง่าขมิ้นชันที่เกี่ยวมาก็ต้องมีอายุอย่างน้อย 9-12 เดือนเห็นไหมคะการที่เราจะเก็บสมุนไพรต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่ในสมัยเก่าเนี่ยเขาจะทราบเลยค่ะและเมื่อเก็บมาแล้วก็ต้องไม่เก็บไว้นานเกินไปอีกทั้งนะคะต้องเก็บไม่ให้ถูกแสงแดดค่ะเพราะถ้ามันหอมระเหยเนี่ยขมิ้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าจะหมดไปซะก่อนโอ้โหสำคัญมากๆเลยนะคะโอ้โหแล้วเชื่อไหมคะเมื่อเก็บได้เง่าขมิ้นชันมาแล้วหากต้องการนำไปรับประทานนะคะเพื่อใช้ในการรักษาโรคหรืออาการต่างๆพี่ปราเน้นและย้ำค่ะเราต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ไม่ต้องปอกเปลือกนะคะจากนั้นให้หั่นเป็นแว่นบางๆแล้วก็นำไปตากแดดประมาณ2วันจึงนำกลับมาบดให้ละเอียดนำไปผสมกับน้ำผึ้งแล้วปั่นเป็นเม็ดเล็กๆเท่ากับปลายนิ้วก้อยค่ะจากนั้นก็นำมารับประทานวันละ3ครั้งครั้งละ 2-3 เม็ดช่วงหลังอาหารและก่อนนอนอู้ดีมากๆเลยค่ะหรืออย่างหนึ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือเขานำเง่ากมิ้นชันนะคะมาขูดเอาเปลือกออกแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดนำมาบดให้ละเอียดเติมน้ำแล้วก็คั้นแต่น้ำขมิ้นมารับประทานครั้งละ2ช้อนโต๊ะวันละ3ครั้งแต่หากจะนำขมิ้นชันมาใช้เป็นยาทาภายนอกเพื่อรักษาการแพ้ผื่นคันผิวหนังอักเสบแมลงสัตว์กัดต่อยให้นำเอาเง่าขมิ้นชันมาฝนผสมกับน้ำต้มสุกแล้วนำมาทาบริเวณที่เป็นวันละ3ครั้งหรือจะนำเอาผงขมิ้นชันมาโรยใช้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะขมิ้นชันสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายของคนไทยเลยนะคะอย่าลืมค่ะทานขมิ้นให้เกิดประโยชน์นะคะและที่สำคัญมากๆเลยพี่ปราอยากจะบอกว่าแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟี่เป็นก่อนกำลังใจให้พี่ปรานะคะไม่ใช่แค่นั้นค่ะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าขมิ้นชันเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะพี่ปราคะหนูมีคำถามสงสัยจริงๆเลยค่ะ
เราจะบริโภคขมิ้นชันอย่างไรให้ได้ผลมากที่สุดนะคะจากการศึกษาข้อมูลนะคะบางอย่างของขมิ้นชันพบว่าหากเรารับประทานขมิ้นชันไปตามเวลาที่อายุวัยต่างๆในร่างกายเปิดหรือเริ่มทำงานก็จะทำให้ได้ประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาผ้ามากขึ้นค่ะลองมาดูกันเลยนะคะข้อที่1ในเวลานะคะพี่ปรางบอกเวลาเลยนะคะว่าถ้าเราทานขมิ้นชันกันในเวลา3ถึง5นาฬิกาโอ้โหเขาบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เป็นเวลาของปอดค่ะจริงเหรอคะพี่ปราจริงค่ะการรับประทานขมิ้นชันในช่วงเวลานี้จะเข้าไปช่วยบำรุงปอดป้องกันการเกิดมะเร็งปอดแล้วก็ทำให้ปอดของเราแข็งแรงนะคะเพราะเขาจะไปช่วยซ่อมเสริมทำให้ปอดแข็งแรงอีกทั้งยังช่วยที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ของจมูกที่หายใจไม่สะดวกรวมถึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ผิวหนังอีกด้วยนะคะข้อที่2ถ้าใครทานในเวลา5นาฬิกาถึง7นาฬิกานะคะก็บอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของลำไส้ใหญ่ค่ะอู้คือไงคะพี่ปลาการรับประทานขมิ้นชันในช่วงเวลานี้จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาที่เกิดกับลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งหากใครเคยรับประทานยาถ่ายเป็นเวลานานแนะนำว่าให้ทานขมิ้นชันในช่วงเวลานี้ค่ะเพราะอะไรเหรอคะเพราะตัวขมิ้นชันจะเข้าไปฟื้นฟูปลายประสาทของลำไส้ใหญ่ค่ะแต่เน้นนะคะว่าต้องรับประทานเป็นประจำจึงจะทำให้ลำไส้ใหญ่ของเราบีบรับตัวช่วยในการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่3ถ้าเรารับประทานในช่วงเวลา 7-9 นาฬิกาช่วงนี้นะคะเขาบอกเลยว่าจะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะอาหารค่ะการรับประทานขมิ้นชันในช่วงเวลานี้จะช่วยแก้ปัญหาโรคกระเพาะที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลารวมถึงยังช่วยลดอาการท้องอืดจุกแน่นปวดเข่าขาตึงอีกทั้งยังช่วยบำรุงสมองและป้องกันอาการที่เราเรียกว่าความจำเสื่อมได้ด้วยนะคะถึงตอนนี้พี่ปลายอยากจะบอกเลยนะคะการที่เราจะเลือกรับประทานขมิ้นชันในเวลาใดเราก็ดูเลยค่ะว่าเรามีปัญหาที่เยาวะใดบ้างแล้วก็เลือกทานให้เหมาะสมเพื่อให้เยาวะนั้นทำงานได้ดีขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่พี่ปราบอกเสมอเลยนะคะการที่เราจะทานสิ่งอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับร่างกายเราอย่าลืมค่ะเราดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะคะอย่าลืมค่ะเราต้องตรวจสุขภาพประจำปีของเราอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อให้เรารู้ว่าสภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไรบ้างถึงตอนนี้พี่ปรางอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทูฟิชเป็นขวัญกำลังใจพี่ปรางนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเอ๊ะเราจะทานขมิ้นชันในเวลาไหนและดีอย่างไรตามพี่ปรางมาเลยค่ะข้อที่4ช่วงเวลา 9-11 นช่วงเวลานี้เป็นเวลาของม้ามค่ะการรับประทานขมิ้นชันในช่วงนี้จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาน้ำเหลืองเสียการมีแผลที่ปากอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไปซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของม้ามนอกจากนี้ยังเข้าไปช่วยลดอาการของโรคเกาต์ลดอาการของโรคเบาหวานได้ค่ะข้อที่5เวลา 11-13 นาฬิกาช่วงเวลานี้เป็นเวลาของหัวใจการรับประทานขมิ้นชันในช่วงนี้จะเข้าไปช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขมิ้นชันจะเข้าไปช่วยบำรุงให้หัวใจแข็งแรงหากรับประทานเกินเวลา11นาฬิกาไปแล้วขมิ้นชันก็จะไปออกฤทธิ์ทำงานที่ตับแล้วก็ส่งมาที่ปอดแทนจากนั้นปอดก็จะส่งไปที่ผิวหนังแต่โดยมากหากขมิ้นชันที่บริโภคมีปริมาณน้อยเกินไปนะคะระหว่างทางที่ส่งอวัยวะต่างๆก็จะดึงไปเลยค่ะทำให้ไปไม่ถึงผิวหนังบางครั้งนะคะเขาเลยต้องมีการทาขมิ้นชันเพิ่มบริเวณผิวหนังด้วยนะคะข้อที่6ถ้าทานในเวลา 15-17 นาฬิกาเขาบอกเลยนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะการรับประทานขมิ้นชันในเวลานี้จะเข้าไปช่วยดูแลหูรูดกระเพาะปัสสาวะให้แข็งแรงค่ะแก้ปัญหาตกขาวในสตรีได้ด้วยอีกทั้งแนะนำว่าให้ดื่มน้ำกระชายในเวลานี้ด้วยนะคะเราจะทำให้หูรูดกระเพาะปัสสาวะของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะหากเป็นไปได้ช่วงเวลานี้ควรทำให้เหงื่อออกก็ออกกำลังกายค่ะเพราะร่างกายต้องการขับสารพิษให้มากที่สุดค่ะพี่ปราบอกเลยนะคะหากเรารับประทานขมิ้นชันเลยจากช่วงเวลาที่บอกไปจนถึงเวลานอนก็จะทำให้ช่วงเวลาของเราเนี่ยความจำของเราดีขึ้น
เมื่อตื่นนอนในตอนเช้าเราก็จะไม่อ่อนเพลียได้ง่ายรวมถึงอะไรคะการขับถ่ายของเราก็จะดีด้วยค่ะขมิ้นชันถึงเป็นสมุนไพรแต่ก็มีผลข้างเคียงค่ะการที่นำเอาขมิ้นชันมาบริโภคเพื่อรักษาอาการหรือโรคใดๆก็ตามพี่ปราบอกเลยนะคะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องมีการตรวจร่างกายตรวจสภาพของเราด้วยนะคะเพราะถ้าเราทานไปเรื่อยๆจนหายแล้วก็ต้องหยุดทานค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าขมิ้นชันจะมีประโยชน์มากๆแต่หากร่างกายของเราได้รับมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้อาการอะไรบ้างล่ะพี่ปราปวดหัวท้องเสียคลื่นไส้นอนไม่หลับเพราะฉะนั้นหากรับประทานเข้าไปแล้วมีอาการดังกล่าวก็ต้องหยุดรับประทานและหายาชนิดอื่นมารับประทานแทนเชื่อไหมคะว่าการรับประทานขมิ้นชันมากเกินไปเนี่ยไม่เกิดประโยชน์นะคะแต่สิ่งนึงที่อยากจะบอกเลยนะคะว่าการรับประทานเนี่ยเราก็ควรต้องมีการเว้นช่วงบ้างอย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรับประทานขมิ้นชันนั้นแทบจะไม่มีความแตกต่างจากการข้างเคียงทั่วไปค่ะอย่างท้องเสียปวดท้องหรือนอนแล้วไม่หลับเราต้องหมั่นสังเกตอาการของเราให้ชัดเจนนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีอาการจากยาชนิดอื่นหรือภาวะของโรคอื่นที่เกิดร่วมด้วยก็ได้นะคะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ